รรมะคือจิตใจมาพบปะอีกแล้วมาเตือนสติมาบอกกล่าวเรื่องเดิมๆช่วงนี้ยังเป็นต้นเดือนอยู่นะต้นเดือนอยู่วันนี้ก็ง่ายๆแล้วก็ตรงกับวันพุธที่7เดือนสิงหาคม2567ปีมะโรงแล้วก็เป็นวันข้างขึ้นเนี่ยวันข้างขึ้นเรียกว่าขึ้น3ค่ำเดือน9พุทโธธัมโมสังโฆนะนิสัมมะกันนังสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายใจเนาะถ้ามีทั้งสองอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากนะสุขกายสบายใจเนาะเขาบอกว่ากฎกติกาของสังคมมันมีกฎของศีลของธรรมก็มีศีลคือข้อห้ามถ้าเราละเมิดมันก็ผิดให้ทุกข์แก่ตัวเองนี่ตัวกฎของสังคมมาเช่นกันกฎหมายถ้าเราละเมิดก็ผิดนะผิดจะสุขกายได้หนึ่งไม่พากายไปทำผิดไม่ละเมิดข้อห้ามหัวจิตหัวใจเช่นกันประคับประคองให้มีความสุขเป็นอมตะไม่ใช่ว่าโอ้สุขด้วยการนอนสุขด้วยการนั่งเฉยนั่งท่าสบายบอกสบายถ้าไปเจอท่าที่หนักกว่านั้นลำบากกว่านั้นนะเราจะรับไหวไหมอย่างนี้เป็นต้นชีวิตก็เช่นกันทีนี้เขาบอกว่าถ้ามันรุ่มๆดอนๆมันก็ฟังก็ดูเนาะฟังแล้วมันคล้ายๆว่ามันก็เหมือนกับไม่หนักรุ่มๆดอนๆไงถ้ามันหนักหนาสาหัสเลยโอ้โหเจออุปสรรคปัญหาหนักหนาสาหัสเลยอันนี้ยุ่งเลยนะหนักคนทุกวันเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นในภาพนะเขาทำมาเหมือนกับเตือนสติเตือนสติบ้านราคาหลายล้าน3ล้าน4ล้านเขาบอกว่าอันนี้คือบ้านคนจนบ้านคนจนบ้านคนที่ทุกข์ยากลำบากเขาบอกว่าแต่มันมีกระต๊อบทีนี้มีกระต๊อบมีบ้านหลังเก่าๆให้เราดูเขาเทียบทั้งสองอย่างอันนี้บ้านที่คนที่มีความสุขสบายเพราะมันไม่เป็นหนี้สรุปแล้วเป็นลักษณะหลวงพ่อเห็นเนาะหลวงพ่อเลยเก็บมาเล่าให้ฟังเข้าใจเปรียบเทียบเปรียบเปรยเกินแท้ที่หลวงพ่อพูดบ่อยว่าบ้านเราอยู่บ้านนะแต่โอ้โหค่าผ่อนค่าส่งค่าเช่าที่นอนนี่นะอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งนอนหัวไร่ปลายนาก็มีความสุขเพราะว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไงแต่มันเป็นหนี้อย่างอื่นไหมล่ะคนที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนาะคนเราเป็นสัตว์ประเสริฐลำบากลำบนลำบากแต่ลำบากอยู่กับความสุขไงทุกข์อยู่กายก็เขาบอกว่าใช้พละใช้กำลังใช้กายจนคุ้มแล้ววันใดวันหนึ่งถึงเวลาแล้วก็มาเสวยผลมาเสวยผลคือเราทำไปแล้วไงเราเก็บไปแล้วแต่ตัวที่ยุ่งทีนี้ตัวยุ่งที่สุดก็หมายถึงว่า
คือมิจฉาชีพน้องก็เรียกว่ามิจฉาชีพบริการถึงบ้านเลยนะถึงในบ้านเลยถึงห้องนอนเลยวันก่อนก็อีกแล้วคุณยายอยู่ที่บ้านเขาไปติดต่อซื้อพืชผักสวนครัวเนี่ยมันก็ต้องไปเก็บใช่ไหมล่ะมันต้องไปเก็บอันนั้นเขาก็วางแผนมาแล้วไงคุณยายก็อายุมากแล้วเนาะก็เที่ยวไปเก็บไปเอามาให้เขาก็ซื้ออยู่นะเขาซื้อแต่เขาเอาของไปแล้วคนในบ้านกระจุยกระจายหมดเลยอย่างเป็นต้นได้เงินไปทั้งคุณยายเก็บมาได้เงินไปหลายหมื่นบอก 2-3 หมื่นในเขานั่นนะคุณยายก็ไม่รู้จะทำยังไงไปจุดธูปไหว้บอนขอให้ได้คืนเถอะขอให้มาคืนยายเถอะสงสารยายเถอะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อว่าก็มีสาเหตุไงหัวจิตหัวใจเนี่ยมาเทียบเรื่องหัวจิตหัวใจนะมันคนละขั้วกันเลยนะอย่างบางคนก็มีจิตเมตตาเห็นคนแก่ก็อยากพยุงอยากจะช่วยอย่างไรแล้วก็อันนั้นไม่ใช่เลยตั้งควรขึ้นมาเสร็จแล้ววางแผนทุกอย่างก็วางแผนนั่นแหละง่ายๆเลยเนาะทุกอย่างก็วางแผนนั่นแหละมันก็ตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่คิดก็ไม่ใช่นะยังมีชีวิตอยู่ให้คิดเออวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันที่11สิงหาเนี่ยเป็นวันนัดของพุทธสมาคมนัดมารวมกันอยู่ที่ของพุทธสมาคมของจังหวัดเนี่ยแล้วก็ยุวพุทธิกสมาคมของจังหวัดมหาสารคามยุวแปลว่าเยาวชนเนาะเยาวชนอายุอย่างน้อยถ้าพุทธสมาคมก็ไม่ได้จำกัดพุทธะอันนั้นไม่จำกัดอายุมากอายุน้อยแต่ส่วนมากก็ใครการเนาะเกษียณแล้วยังมีพละมีกำลังอยู่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นก็มารวมเรียกว่างานเทศงานเทศที่วัดบึงบางยาวนะวันที่11ที่จะถึงเนี่ยเริ่มประมาณเพราะว่า8 โมงเช้าถึงเที่ยงก็เลิกกันแล้วไม่เกินเที่ยงก็เลิกกันแล้วอย่างเป็นต้นอันนี้คือเราให้ฟังกิจกรรมที่นัดหมายนะกิจกรรมที่ดีๆง่ายๆดีกว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าเทียบเราคงไม่อยากก็คงจะไปบอกว่าไม่มีมิจฉาชีพมานะงานนี่งานบุญแล้วใครจะไปห้ามใครจะไปกันกองได้ไหมล่ะอันนี้คือหลวงพ่อพูดทั่วๆไปนะไม่ใช่เฉพาะที่วัดบึงไม่ใช่เฉพาะที่วัดบึงพูดถึงทั่วๆไปเขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจเขาจะทำอะไรมิจฉาชีพนี่นะมันก็ใช้กลุ่มชนนั่นแหละมันก็ไปปล้นกับจากคนดีคนที่มีนั่นแหละถ้าไม่มีไปปล้นจากใครไปชิงจากใครอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อบอกฝากก็มันก็คงไม่ถึงขนาดเลวร้ายนะแต่ไม่ดีถ้ามันไม่มีซะเลยจะดีกว่าประเภทอย่างนี้อย่างเป็นต้นโลกอันนี้ก็คงประกอบไปกับสิ่งเหล่านี้ประกอบไปก็เหมือนที่หลวงพ่อคนหลายๆคนเห็นคนแก่ก็สงสารเห็นเด็กก็สงสารเห็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราก็สงสารนะเราก็สงสารอย่างเงี้ยอีกประเภทหนึ่งโอ้โหไม่รู้เสแสร้งแสดงเก่งเหลือเกินแสดงเพื่อจะเอานะเข้าใจไหมแสดงมีวิธีการอย่างเงี้ยเวลานั่นก็คือเวลาไปมิจฉาชีพก็ประมาณนั้นสันนะมันต้องไปเก็บอ่ะมันไม่ใช่มีแพ็คใส่ในกล่องยกให้เลยมันไม่ใช่มันก็ต้องไปเก็บรู้สั่งมากเลยนะใช้โอกาสคนที่อยู่คนเดียวได้ซ้ำไปอย่างเป็นต้นคนข้างบ้านเห็นบางทีก็เข้าใจว่า
ข้าใจว่าลูกหลานมาเยี่ยมแสดงสั้นเนียนเลยอย่างเงี้ยตามวิสัยของชาวบ้านคนที่อายุน้อยกว่าเขาบอกคนข้างบ้านตะโกนทำย้ายใครมาหาโอ้ลูกหลานมาหาเดี๋ยวลักษณะเป็นวิสัยเป็นคำพูดลักษณะก็หายสงสัยใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เอารถไปย้ายบ้านขนของหนีหมดเลยแต่ที่ไหนได้มิจฉาชีพขโมยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องระวังเนาะทุกวันต้องระวังให้มากๆเลยเขาบอกว่าวิธีการที่จะหลอกลวงนะเขาก็มาดีนั่นแหละมาดีแสดงเก่งอย่าไปพูดถึงอันนั้นเลยนะถ้าพูดถึงระดับถ้าสมมุติจะไปกู้ไปยืมเงินนะถ้ามันได้ง่ายเราก็ยิ้มสบายนะสบายไปยืมได้ไงไปกู้ได้เราก็สบายแต่ไม่คิดถึงวันข้างหน้าหรือชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราต้องลำบากอะไรบ้างจริงๆนะก็ยืมอ่ะไม่ใช่ขอเนี่ยบางทีไปยืมไม่ได้ก็โกรธเขาจะอีกแต่เขาเสียแซงเก่งนะหลังจากนั้นทีนี้ถ้าเขายืมได้แล้วทีนี้นี่แหละเขาบอกว่างูที่ไม่มีพิษออกลายแล้วทีนี้งูที่ไม่มีพิษนะสัตว์ประเภทเดียวกันไม่มีพิษอย่างงูพวกสัตว์เลื้อยคลานโอ้โหยืมได้แล้วทีนี้เป็นเห่าเป็นโจงอางไปซะแล้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อท่านว่าสวมหน้ากากเข้าหากันเนาะทุกวันนี้ว่าสวมแมสสวมหน้ากากเนื่องจากโควิดอะไรแต่ทุกวันนั้นก็เผาๆลงแล้วอะไรลักษณะแต่คำว่าสวมหน้ากากไปเลยสวมหน้ากากเข้าหากันอุ้ยอันนี้มีมาตลอดมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งก่อนเราเกิดนะมั้งตั้งก่อนเราเกิดตอนนี้ก็ยังสวมหน้ากากเข้าหากันอยู่แยกเขี้ยวเข้ามาหลังจากโอ้ตอนแรกก็ยิ้มหวานนะยิ้มดีเลยนะหันหลังให้แล้วสิแยกเขี้ยวแล้วสินี่อย่างนี้เป็นต้นก็ละครในจอก็แสดงให้เราดูนะแต่ละครจริงๆละครชีวิตจริงๆเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยอย่างนี้แม้แต่พี่น้องนะเห็นมาอย่างน้องอันนี้ไม่ได้ข้างยาบ้านะไม่ข้างยาบ้ากลัวอยู่ด้วยกันระแวงว่าพี่สาวพี่เขยจะได้มรดกจากพ่อจากแม่มากกว่าทำร้ายทั้งแทงทั้งอะไรดับดิ้นไปละมั้งอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยหลวงพ่อเก็บมาเรื่องอย่างนี้มาเก็บมาเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีพ่อแม่ก็มีดุลพินิจอยู่นะถ้าให้คนนี้ก็เขารักษาไว้ไม่ได้บางทีก็มีละครแสดงละครชีวิตจริงก็มีเอาไปแล้วก็ไปขายกินหมดอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเภทนี้ก็คนผ่านใช่ไหมล่ะผ่านให้ไปก็หมดหัวจิตหัวใจมันไม่ปกตินะพ่อแม่ก็พิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วเดินไปสู้ความคิดที่ไม่ได้ฝึกนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะนี่มีที่เท่าไหร่ก็ไปให้เขาหมดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะก็ไม่ได้บอกอย่างคำสั่งสอนไม่ได้บอกอย่างนั้นหาความพอดีแล้วค้นหาตัวเองให้เจอไงโอ้มันก็ใช่นะถ้าพ่อแม่ให้เราอาจจะหมดแล้วก็ได้พี่ยังไม่ได้น้องก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่นี้ไม่ใช่ไปเข้าใจว่าพี่จะได้มากกว่าเขาจะไม่ได้เลยนะจริงๆว่าจากการกระทำด้วยนะ
การกระทำก็รู้ว่าเราทำตัวไม่ดีไม่รู้พ่อแม่จะให้เราหรือเปล่าไม่รู้ผู้จัดการมรดกจะให้เราหรือเปล่าก็รู้ตัวอยู่บางทีรู้ตัวแต่ทีนี้ไม่ปรับเปลี่ยนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำไงไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยศาสนาธรรมะมันก้าวมาทางโน้นตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นผู้มีศีลนะเป็นผู้มีสัจจะเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วก็เข้าใจเรื่องของคนอื่นด้วยไม่ใช่เข้าใจเรื่องเฉพาะตัวเองนะตัวเองแสดงบทบาทไหนก็จะแสดงอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้ามันดีมันก็ดีไปนะเนาะถ้าเผื่อบทบาทที่ไม่ดีเราเคยทบทวนบ้างไหมล่ะเคยทบทวนอย่างยกตัวอย่างงานของสังคมช่วงนี้ก็มีจะบอกว่ารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะมาอยู่กับหลวงพ่อเป็นสิบๆวันเนาะตั้งแต่วันจันทร์จะไปออกวันศุกร์ศุกร์ที่จะถึงเนี่ยศุกร์ที่9ที่จะถึงเนี่ยวันนี้ก็วันที่7แล้วอย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจให้มันลงตัวนะให้มันลงตัวจะวางแผนชีวิตยังไงเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยทำงานสำเร็จลุล่วงเพราะน้ำมือเราคนเดียวใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะความคิดของเราอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ใช่มันก็ต้นไม้นะมันมีลำต้นมีรากมีรากแก้วอย่างลึกเลยรากฝอยรากที่มันพยุงลำต้นอยู่ทั้งกิ่งก้านสาขาด้วยออกดอกออกผลออกใบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะก็ประกอบด้วยกันถ้างั้นก็คงเป็นไม่ใช่ต้นไม้น่าจะเป็นอย่างอื่นแต่ก็ต้นไม้ตายแล้วที่แท้จริงทั้งกิ่งก้านสาขาทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบทั้งอะไรทั้งหมดก็มีคุณค่าเดียวกันทั้งนั้นเลยการที่ทำงานร่วมกันก็เช่นกันเราไปบอกเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าไปบอกว่าอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่อยู่แล้วเดือดร้อนเออบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าก็หลายคนนั่นนี่เคยอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่แล้วเขาก็ไปก็คนอยู่ก็ดำรงคงเอาไว้ในหลายเรื่องรักษาความเป็นมาตรฐานเอาไว้มีตัวตายตัวแทนไงมีคนไปก็มีคนอยู่อะไรลักษณะเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นรุ่นโอ้รุ่นพี่ก็ทำได้ดีเลยนะรุ่นเราต้องรักษาอย่างดีนะอย่างต้นถ้าเรามัวจะไปห่วงโอ้เผื่อรุ่นหลังเข้ามาเนี่ยจะทำไงเนาะจะรักษาไว้ได้ถ้างั้นก็ยุ่งเหมือนกันนะใช่ไหมแต่คิดไปก่อนถ้าเราคิดว่าโอ้คนที่มาทีหลังเอาง่ายๆเกิดมาด้วยกันเนี่ยครอบครัวเดียวกันน้องเราอาจจะดีกว่าเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะเราจะบอกพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตดีกว่าคนอื่นถ้ามันจะดีจริงต้องมีคุณธรรมเนาะรู้จักพี่รู้จักน้องเป็นผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าบางแบบบางแผนบางแผนให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็เท่านั้นเองไม่ต้องทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากหรอกรวยคุณงามความดีนี่แหละรวยน้ำใจนี่ก็โอ้ดีแล้วเลิศแล้วอย่างเป็นต้นเลิศแล้วเมื่อกระสังขารร่างกายของเรากับเพาะก็ดีอะไรก็ดีที่รวมๆมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งยุ่งไหมล่ะถ้ามันคลองธาตุคลองขันอยู่แล้วทีนี้มันเกิดเคยได้ยินไหมโอ้ท้องเสียเลยไม่ทุกอาหารเป็นพิษหรือเปล่าโอ้ท้องเสียเลยตรงเนี้ยบางคนก็แพ้หลวงพ่อเจอน้ำอย่างคนมาอยู่กับหลวงพ่อก็หลายคนผ่านไปนะเขาแพ้แมลงแพ้จริงนะแพ้จริงโอ้โหเราก็กินได้สบายใช่ไหมแต่เขากินเข้าไปเท่านั้นโอ้โหพื้นเต็มหมดเลยอย่างพื้นเต็มหมดเลยมันก็ต่างกันเราจะบอกว่าคนนั้นไหน
แค่นี้ก็แพ้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมล่ะเวลาเขาสอบประวัติเวลาหมอถามน้องพลอยินประจำเลยนะแพ้อาหารได้ไหมแพ้ยาไหมอะไรนะอย่างเงี้ยจะถามอยู่ประโยคนี้แหละบ่อยมากที่แท้จริงเราไปหาหมอก็อยากคำแนะนำได้คำแนะนำใช่ไหมก็มาดูแลตัวเองอย่างนี้ใช้ได้จะไปโทษที่ผู้ที่พ่ายบอกหมอจัดยาให้ไม่ดียาไม่มีคุณภาพแล้วถ้าพูดถึงตามหลักสังขารร่างกายอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกอย่างตาหูอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นเป็นนั่นใช่ไหมแต่อวัยวะภายในตับไตไส้พุงอย่างนี้เป็นต้นอวัยวะทุกส่วนทั้งตับทั้งไตทั้งไส้ทั้งอะไรทั้งกระเพาะทั้งอะไรถ้ามันพิการถ้ามันชำรุดจุดใดจุดหนึ่งลำบากเลยเขาถึงบอกว่าโอ้ไปโปะแป้งไว้ข้างนอกดูดีหน้าตาก็โอ้โหดูดีแต่งแต่ข้างนอกจริงจริงมันดีมาจากข้างในเอาแค่สังขารร่างกายมันดีจากข้างในนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคนจะงามงามใบหน้าจะบอกอย่างนั้นเลยคนจะงามงามเพราะมีบ้านหลังใหญ่คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอวัยวะภายในก็เช่นกันถ้าเลือดไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วอวัยวะทุกส่วนติดขัดเลือดไปเลี้ยงทั่วๆไปไม่สะดวกลำบากเลยโอ้ยบันเนี้ยทะเลาะกันตัดเส้นเลือดใหญ่เลยเนี่ยก็สังขารร่างกายของเราง่ายๆก็ไม่ถึงว่าเหมือนน้ำประปาเนาะเหมือนน้ำที่เรามาใช้อยู่ทำไมมีแต่ท่อใหญ่ทั้งหมดเลยทำไมไม่มีท่อน้ำไปถึงจุดแต่มันมีสายหลักของมันไงสายหลักแล้วก็มาแยกแยะมาอีกทีนอันนี้ก็เช่นกันเส้นเลือดเราก็เช่นกันเส้นเลือดเส้นที่มันถ่ายทอดที่มันถ่ายไปตามระบบเรากินอาหารอาหารมีคุณค่าก็กันกองออกมาเป็นเลือดเป็นเรื่องสำคัญร่างกายของเราถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่สะดวกเอาอะไรทีนี้มันก็มาพึกเอามาพาดมันไปไม่สะดวกมันติดขัดไงก็พูดว่าน้ำประปาไม่ไหลไงอย่างนี้เป็นต้นน้ำประปาไม่ไหลอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วแหละต้องทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็มีความสุขระดับหนึ่งอะเนาะแล้วใช้มานานทีนี้ใช้มันมานานได้หลายอย่างมันชำรุดอย่างอื่นยังต้องซ่อมเลยถ้าพูดถึงตามหลักอย่างอื่นต้องซ่อมบางทีซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเราก็เช่นกันต้องรู้จักซ่อมนะต้องรู้จักซ่อมถ้าไม่ซ่อมแล้วยุ่งเลยนะถ้าไม่ซ่อมแล้วยุ่งเลยเกือบทุกครั้งทุกคราทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้จะไปบอกว่าโอ้ทาแป้งก็สวยแล้วมีเครื่องประทินผิวภายนอกก็ดีแล้วแต่ภายในมันเน่าทำไงถ้ายิ่งหัวจิตหัวใจเราเน่าหัวจิตหัวใจพิการโอ้โหหนักเลยทีนี้หนักเลยไม่ใช่กระเพาะพิการได้เฉยไม่ใช่ตับไตไส้พุงพิการเฉยหัวจิตหัวใจพิการไปด้วยทีนี้โอ้ยเดือดร้อนไปทั้งบางเลยเดือดร้อนไปทั้งบางเลยอย่างนี้ธรรมะรักษาใจทีนี้คุณงามความดีเป็นอาหารทางใจแต่เราด้านไม่ขนขวายแล้วก็ไม่ป้อน
ไม่ป้อนความคุณงามความดีเข้าตรงจุดคือไม่ได้ป้อนไว้ในหัวจิตหัวใจไม่ได้สั่งสมเอาไว้ไงคือไม่ได้ฝึกไปแต่ต้นนั่นไม่ได้ฝึกไปแต่ต้นถ้าไม่ได้ฝึกที่นี่มันนี่แหละคือลักษณะที่ว่าชาวพุทธชาวพุทธไม่มีพื้นฐานเลยมีแต่จะไปเรียนอย่างเดียวเรียนรู้แล้วไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนเนี่ยเหมือนกับเราต้มยำทำแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราปิ้งย่างเสร็จแล้วยังไม่ได้ทานเลยเพิ่งเริ่มปิ้งย่างอะไรลักษณะเพิ่งเริ่มพอบอกเริ่มเพิ่งจะตั้งหม้อน้ำก็ยังไม่เดือดเลยน้ำยังไม่เดือดเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เรามันสมบูรณ์แบบหรือยังแม้แต่เอาขึ้นโต๊ะแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนการศึกษาเราเรียนก็เช่นกันเราเรียนดูเรียนเก่งได้แหละเขาบอกเกรด3เกรด4เกรด5ครบท้วนบริบูรณ์หมดเลยแต่วิธีการทีนี้เรียนเก่งต้องรวยทั้งหมดรวยทรัพย์สินเงินทองอยู่สบายเลยมันมีไหมล่ะมันก็คนละอย่างกันไม่ใช่เรียนเก่งแล้วรวยก็ไม่ใช่คนที่เก่งนี่รวยกันหมดแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งเขามีตั้งเยอะแยะไปหมดคนดีเช่นกันเราดีจากภายในไหมล่ะหัวจิตหัวใจพิการหัวใจไม่เอาไหนเลยไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีธรรมะเลยนั่นแหละหลวงพ่อต้องบอกโอ้บ้านราคาต้อง 3.5 ล้าน 4.5 ล้านอะไรนั่นบ้านคนจนเขาเขียนไปเลยนะโอ้มันเป็นทั้งเครื่องเตือนใจหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อก็เลยเขียนมาเล่าให้ฟังนะบ้านคนจนแต่งชุดซะอย่างดีเลยถ้าสิ้นเดือนแล้วเงินก็ไม่ค่อยเหลือมันก็เลยไปบางทีลามปามไปอย่างอื่นเห็นไหมเยาวชนอะไรเยาวชนเนาะหลวงพ่อคงไม่เจาะจงไปองค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันก็มีอยู่ล่ำไปไงเยาวชนไปคนยาบ้าเนี่ยผู้ประกาศข่าวเขาช่างพูดเนาะบอกว่าโอ้ขนทีครั้งละ2-3กระสอบอะอย่างเงี้ยไปงานศพไอ้ศพลูกตัวเองนั่นเนี่ยก็ให้เสร็จงานก่อนเจ้าหน้าที่ก็ถึงแจ้งให้ทราบอย่างเงี้ยน่าคิดไหมเยาวชนไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะหลวงพ่อเขาฟังมาสองรอบแล้วที่เห็นนี่นะเขาบอกว่าเยาวชนบอกว่าทีมด้วยนะเป็นทีมชาติอดีตทีมชาติในลักษณะแล้วมันถ้าพูดถึงด้วยความที่มันผิดตัวบทกฎหมายผิดกฎหมู่นี่นะกฎของสังคมเป็นอย่างเนี้ยใครทำก็ผิดอ่ะถ้าหลวงพ่อไปทำหลวงพ่อก็ผิดอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นผู้ใหญ่ทีนี้มีชื่อเสียงไปทำผิดมันก็ผิดไงความผิดไม่ใช่บอกเด็กทำถึงผิดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำไม่ผิดไม่ใช่ผู้หญิงทำไม่ผิดผู้ชายทำถึงจะผิดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องไปเข้าใจแยกแยะอีกทีนะถ้าเราจะมาโปะแป้งแล้วแต่งอยู่แต่ข้างนอกเฉยๆไปแต่ร้านเสริมสวยแต่ละวันไม่ได้ประดับประดาอะไรเลยประดับแต่ภายนอกน้องพ่อถึงเป็นนักบวชนักพจน์นี่ก็ดีนะไม่ต้องไปสยายผมที่มันยาวๆทีนี้หลักการโฆษณามันก็ใช่นะทีนี้เมื่อก่อนมีเด็กอยู่กับหลวงพ่อทุกวันนั้นก็ยังมีนะมีเด็กก็ไปเห็นโฆษณาผมจะสวยเลยผิวก็ดีเลยเขาโฆษณาหาเงินขอเงินไปซื้อมาทาไปสักพักหนึ่งเอามาสระผมมาเลยซะอย่างดีเลยอาตัว
เห็บตัวเขาเต็มหัวไปหมดเลยมันสวยเหมือนเขาไหมล่ะเขาก็แต่งสวยมาแล้วไงที่เขามาโฆษณาไงลืมไปเหมือนคำว่าประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ดูซะดีเลยใช่ไหมล่ะดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายบัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วไม่ต้องมีคนค้ำอะไรนะจริงๆมันค้ำอยู่ในตัวแล้วมันค้ำคอเราแล้วค้ำคอค้ำหัวจิตหัวใจของเราอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอย่างเงี้ยเราต้องมาทำความเข้าใจนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยคิดอยากจะโทรไปคุยก็ยังไม่ค่อยว่างเลยอย่างเงี้ยก็ทุกคนเนี่ยโอ้หลวงพ่ออยู่วัดนะบางทีโทรมาหลวงพ่ออยู่ที่รถอยู่ในรถอะไรนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานหลวงพ่อยังคิดว่างสักวันเถอะหลวงพ่อว่าว่างสักวันก็ยังมีข่าวมาแล้วทีนี้ก็พระลูกน้องอยู่นี่แหละพ่อเสียจะพ่อวันเสาร์เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่อย่างนี้เป็นตลอดปีตลอดไปแล้วก็ตลอดไปเลยแหละแม้แต่เราไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะความตายไงในเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายจะเป็นเขาหรือเราหรือจะเป็นคนใกล้ตัวเราลักษณะแค่นั้นแหละเป็นลักษณะส่วนมากงานจรก็นี่แหละงานจรหลวงพ่อก็เลยให้พาท่านไปดูแลอยู่คนละตำบลนะลูกน้องที่มาบวชกับหลวงพ่อคนที่เตรียมบวชจะก็มีตอนนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าที่มาเพิ่มมา10ชีวิตด้วยกันที่อยู่กับหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อยุ่งไหมล่ะก็ไม่ถึงขนาดยุ่งอ่ะคือหลวงพ่อก็ธรรมดาปกตินะปกติถ้าคนที่คนเขาไม่รู้งานของเราเนี่ยเราชี้แจงให้เขาถ้าเขาเข้าใจเขาดีไปนะโอ้หลวงพ่อบอกบางคนก็เกษียณไปแล้วอันนั้นทำงานร่วมกันมาจึงเกษียณไปแล้วแต่หลวงพ่อบางสิ่งบางอย่างนะพระละกำลังยังมีอยู่เลยยังไม่เกษียณไงทีนี้ดุนน้องดุนลูกดุนหลานมาใหม่หลวงพ่อถึงบอกโอ้ไม่ใช่ทำแค่นี้หลวงพ่อทำเยอะอยู่เอาอยู่วัดหลวงพ่อว่างเหรอแล้วถ้าพูดถึงตามหลักจะไปถามหาว่างทำไมเนาะหลวงพ่อว่ามันมีกิจกรรมมีอะไรที่จะทำพอทำได้ก็ทำมันแหละหรือมีใครบอกกินแล้วนอนกินแล้วนอนพักผ่อนกายาเขาเรียกพักผ่อนกายานะได้พละได้กำลังนะมีสติมีปัญญาก็ก้าวต่อไปก็เท่านั้นเด็กเราสงสารเราเมตตาคนที่ก้าวไม่ได้เดินไม่ได้ไหมล่ะนอนอยู่บนนู้นเขาบอกว่าป่วยติดเตียงเปิดติดเตียงหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมบ่อยเลยเรื่องนี้ถ้าหลวงพ่อผ่านไปทางนี้หลวงพ่อก็แวะเยี่ยมแต่ก็หลวงพ่อในพรรษาก็เป็นวันที่ว่างยากนะจัดคิวยากเลยยากแต่ก็ไม่ลำบากเพราะว่าหลวงพ่ออยู่จนเคยชินแล้วถ้าเราพูดในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ดีมันเป็นเขาเดี๋ยวมันขังมันเป็นมูลขังอยู่นะตัวเองไม่ได้ทำแต่ไปพูดนะยุ่งเลยตัวเองทำนาแต่พูดเรื่องอย่างอื่นมันควรไหมล่ะถ้าสมมติว่าง่ายๆดีกว่าเป็นคนทำนาถ้ามันมีความสามารถในหลายอย่างก็ได้นะเราถนัดเรื่องการทำนาจะไปสอนนั่นก็ซ่อมรถอย่างเป็นต้นเราต้องไปศึกษาแล้วแหละอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องที่เขาทำระหว่างคำพูดกับการกระทำเนี่ยเขาพูดเรื่องเขาทำแล้วก็ทำมาแล้วสำเร็จประโยชน์ไปแล้วระดับหนึ่งแล้วหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่มันเสียอนาคตเพราะอะไรนะอย่างที่หลวงพ่อว่าเยาวชนไปรับจ้างขับรถขนสิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะเนาะมันก็ผิดถนัดถ้าหลวงพ่อไปขับมันก็ผิดนะมันก็ผิดทำมากี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะ
นี่แหละต้องว่าเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะชั้นไหนก็ชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางชั้นอะไรก็ช่างมันสู้ชั้นดีไม่ได้หรอกชั้นดีดีแล้วมันไม่ใช่ชั้นเลวไงแล้วเขาขึ้นตึกขึ้นอาคารเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยชั้นแรกไหมล่ะก็ใช่ไงเราเรียนหนังสือก็เรียนอย่างนู้นแต่ศึกษาชีวิตเรื่องชีวิตและความชีวิตมันยาวนานเหลือเกินเรียนจบแล้วก็ยังอยู่ขณะที่จะไปเรียนก็ต้องกินข้าวกลับมาก็กินข้าวไปอยู่ที่โรงเรียนถ้าไม่มีโรงอาหารก็ยุ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีน้ำไม่มีอาหารจะไปเรียนอย่างเดียวเรียน3ปีค่อยมากิน3ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่มันประกอบขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งนั้นเลยมันขับเคลื่อนแต่ขับเคลื่อนด้วยไปกับคุณงามความดีด้วยนะคุณงามความดีด้วยอย่าไปปะอย่าไปโปะแต่แป้งข้างนอกให้มันดูดีเฉยอย่าไปประทินผิวข้างนอกหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แต่หัวจิตหัวใจดีเหลือเกินเนี่ยหน้าตาล้อหล่อแต่การกระทำไม่หล่อเลยอันนี้การกระทำไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราพอเข้าใจไหมนะเหมือนกับฝีมือชาวบ้านอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อพูดเรื่องพระเข้ามาภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ใช่ธรรมดานะสมองของคนถ้าใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงชอบเอามาโชว์โชว์แล้วมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดไงเป็นฝีมือของพ่อของแม่ของพี่ของญาติของพี่น้องสัตว์ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยทำไมช่างมีฝีมือเหลือเกินดูหน้าตาก็โอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทำไมฝีมือออกมาฝีมืออย่างหัตถกรรมน้ำนุ่นตำนี่ทั้งตะกร้าทั้งอะไรไม้ไผ่เป็นต้นเป็นลำเอามาทำเป็นตะกร้าได้เฉยเลยมาทำนุ่นทำนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่เก่งนะยิ่งกว่าเก่งนะยิ่งกว่าเก่งเก่งมากเลยแต่ถ้าสมมติเราแวะไปที่นี่นี่แหละหลวงพ่อถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เรียนแล้วไม่ได้นำมาปฏิบัติเนี่ยคือเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะเรียนรู้เฉยๆยังไม่ปฏิบัติยังไม่คิดจะปฏิบัติเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารู้เรื่องของพระพุทธจริงไหมล่ะที่แท้จริงเรารู้เรื่องของตัวเองไหมล่ะกว่าจะขับเคลื่อนขยับขึ้นไปถึงคำสอนกว่าจะขยับขึ้นผู้สอนคือใครผู้บอกคือใครศาสดาเอกในโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตเป็นผู้ตัดเป็นผู้บอกทีเดียวก็จบอยู่ไม่รู้กี่พันปีง่ายๆหลายพันปีมันจะเสื่อมไปไหนไหมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันไม่ได้เสื่อมไปด้วยนะก็คนเกิดขึ้นมาถ้ารู้ธรรมถ้าเข้าใจเรื่องของตัวเองก็รู้ธรรมะเท่านั้นใช่ไหมล่ะก็เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นใครอยู่ค้ำฟ้าแล้วก็ไม่มีใครขนเอาไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ทั้งนี้อยู่ทั้งอมความทุกข์อย่างเป็นต้นบางเรื่องเนาะหลวงพ่อยังชี้แจงเลยว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างหลวงพ่อไปนู่นไปนี่เขาก็นัดหมายเมื่อวานก็มาอยู่นะเจ้าหน้าที่มาหาหลวงพ่ออยู่เจ้าหน้าที่ที่ดินมันได้บ้างลักษณะมันก็เกี่ยวพันกันบางคนเข้าใจถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบางคนก็ถามพอเข้าใจนะหลวงพ่อที่วัดเสียค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟฟ้านะหลวงพ่อบอกอุ้ยหลายบาทหลวงพ่อบอกหลายบาทเอ้าวัดต้องเสียค่าไฟด้วยเหรอมีคนโอ้หลวงพ่อถึงวันนี้แหละเรื่องของเรื่องนี้บางทีเราจะไปรู้เรื่องอย่างอื่นได้ไงถ้าพูดถึงตามหลักนะเราน่าจะเห็นแต่ถ้าง่ายๆเด้อบางคนก็คงจะไปเห็นแต่ข้าวในกระติบที่มันสุกแล้วไงตอนเป็นข้าวสารก่อนมาเป็นข้าวสารนี่มันมาจากไหนไม่ได้ลำดับเลยก
เขาบอกว่าเป็นพระนี่ก็สบายเนาะโอ้ใช่หรือเปล่าหรือไปเห็นว่าเอาคนทั่วๆไปในโลกนี้คนนอนทั้งเช้ายันเย็นไปนั้นก็นอนบางคนนอนอย่างนั้นแหละไปที่ไหนก็นอนแล้วมีใครไปยกย่องโอ้เขาสบายกว่าเราบางทีที่เขานอนเขาทุกข์กว่าเราก็มีทุกข์ไม่มีงานทำก็ทุกข์ไม่มีข้าวกินก็ทุกข์เรามองเห็นไหมนะจากอยู่ทุ่งนาหรือเราไปเห็นแต่ในหม้อข้าวสุกแล้วอยู่ในหม้อเห็นแต่อยู่บนโต๊ะเป็นต้นแม้แต่อยู่บนโต๊ะแล้วถ้ายังไม่ตักมาทานมากินมาดื่มมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์นะการศึกษาเราเรียนก็เช่นกันถ้าไปศึกษามาแล้วนี่แต่ต้องศึกษานะต้องศึกษามีอนุบาลมีป.1ชั้นประถมอะไรนะมัธยมก็มาเรื่อยเรียนแล้วได้ประโยชน์จากการเรียนไหมการเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดหลวงพ่อยิ่งไปที่โรงเรียนบ่อยเลยช่วงนี้บ่อยมากโรงเรียนโน่นที่อำเภอโกสุมก็ไปอำเภอนาดูนจากนาดูนวันก่อนนี่หลวงพ่อไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยวันก่อนหลวงพ่อไปที่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสันนะไปพบปะลูกหลานเราอุทิศตนเพื่อสังคมสังคมให้เรามาพูดสายง่ายมันเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่เยอะนะถ้าพูดถึงเยอะถ้ามันเยอะหลวงพ่อคงสนุกเนาะมันคงสนุกหลวงพ่ออยู่กับเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็รุ่นเรียกว่ารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะเข้ามาอาศัยหลวงพ่ออยู่ได้อาศัยอยู่ตอนนี้นะ10ชีวิตด้วยกันยังน้อยนะถ้าพูดถึงตามหลักบางทีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยนะเป็นร้อยอ่ะอยู่เป็นร้อยเราเจอมามากกว่านั้นเราใช่ไหมถ้าเจอหลักสิบเนี่ยเราก็ไม่กลัวอะไรนี่ก็ธรรมดาเพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่น้องพ่อบอกบางทีบางคนก็ถามนะบางทีก็ถามหลวงพ่อไม่อยู่แล้วพวกอยู่วัดอยู่ยังไงที่เอาไปน้องพ่อว่าถามโง่นะขนาดที่โรงเรียนมีครูใหญ่มีผอ.มีอาจารย์ใหญ่มีอาจารย์น้อยมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดองค์ประกอบอันนี้ก็เช่นกันถ้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบ้างานทำงานอยู่คนเดียวมีแต่สั่งงานไม่เป็นงานมีแต่อ่านมาสั่งแล้วยุ่งเลยนะปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติจิตก็ไม่เป็นจิตเนี่ยจิตไม่รู้บรรลุธรรมหรือเปล่าจิตไม่รู้ถึงธรรมหรือเปล่าธรรมถึงจิตหรือเปล่ามีคุณธรรมหรือเปล่าอะไรลักษณะถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่นิ่งยุ่งนะใช่ไหมล่ะไม่ยุ่งเลยอันนี้ก็เช่นกันเนาะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตอนนี้หลวงพ่อคงจัดคิวไปโน่นไปนี่ยากอยู่นะยากก็อีกไม่กี่วันก็ไปประชุมที่กรุงเทพเป็นเรื่องปกติแล้วก็อาจจะส่งลูกน้องไปก่อนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสถาบันธรรมยลักษณ์แต่ไม่ใช่มีเฉพาะเรานะตรงนั้นช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปทางไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เราเศษส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็เสี้ยวหนึ่งของเราเนี่ยแหละเอาถ้าสมมติมีคนเดียวยืนโดดเดี่ยวไม่มีบุคคลที่สองเราจะไปบอกว่ายืนอยู่สองคนได้ไหมล่ะทีมงานก็เช่นกันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นเลยเหมือนกับนิ้วที่เราว่าเปรียบเทียบไม่ปังยกนิ้วขึ้นมานิ้วก้อยก็มีประโยชน์นิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นนะฝ่าเท้าเราเนี่ยแบนๆถ้ามันกลมๆเราโอ้โหคงยุ่งคงยุ่งเลยถ้ามันพิการส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ไม่สะดวกอย่างเงี้ยเขาบอกไปถึงฝันตั้งเป้าเอาไว้ถ้ามันไปไม่ถึงเราก็ต้องทำใจใช่ไหมล่ะมันก็ช่วงนี้ที่ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกมันต้องมันไม่ถึงเราก็ทำใจเราได้แค่นี้เราได้แค่นี้เองเป็นต้นเขาบอกว่าเขาพูดมุกขำๆได้บอกโอ้ยสอบผ่านไปแล้วถ้าบอกเกือบได้ก็เกือบตกนะเกือบตกแหละก็เกือบได้ถ้าเราพูดเรื่องความหมายจริงมันเป็นไง
เกือบได้มันไม่ได้เกือบตกโอ้โหเกือบตกเลยเกือบหลุดอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเกือบทุกเรื่องทำไปเถอะหลวงพ่อกิจกรรมหลวงพ่อย่อมจะมีอยู่ลักษณะนี้ถ้ามาถามบอกหลวงพ่อมีกิจกรรมโอ้ยมีตลอดทันใดหลวงพ่อมีกิจกรรมหลวงพ่อไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่หลวงพ่อไปสถานีวิทยุไม่ได้เลยไม่ใช่ทุกวันนี้ทันสมัยบันทึกเสียงทิ้งไว้แม้แต่คนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณพ่อเพลินผมแดนไปแล้วใช่ไหมเสียงคุณพ่อยังอยู่มันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคนเราช่างทันสมัยได้เกินทอเสือทอสาดทอผ้าทำโน่นทำนี่ถนัดคนละอย่างเครื่องเทคโนโลยีก็เช่นกันเนี่ยเทคโนโลยีบันทึกเสียงเอาไว้แต่ก็อันตรายเหมือนกันนะอย่างกล้องวงจรปิดที่ช่วยได้เยอะอย่างเป็นต้นแต่ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วมันจะไม่ได้ทำความผิดเนี่ยจะไปกลัวทำไมหรือเราจะไปกลัวเจ้าหน้าที่โอ้ระแวงกลัวเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เราไม่ผิดเลยไปกลัวเลยตำรวจก็เป็นจากคนนี่แหละใช่ไหมตำรวจเป็นจากคนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นลูกหลานที่ทำคุณงามความดีให้อนุชนรุ่นหลังหรือคนที่อายุมากกว่ายกมือไหว้กราบไหว้เราอยู่เนี่ยเราคิดเห็นตัวเองไหมเขาไหว้อะไรหรือจะไปลงเขายังไหว้เราเลยเขาถึงมีเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่าทะเลาะกับเมียทะเลาะมาตลอดไม่เคยก้มหัวให้เลยไม่เคยก้มหัวให้เลยเขาเรียกว่ากายนี่เป็นธาตุนะใจเราเป็นตัวสั่งอันนี้ก็เช่นกันยายบอกว่าโอ้อยากให้เขาไหว้ไหมนะอิงก็ไปบวชดิไปบวชเผื่อมันไหว้บ้างเผื่อไปบวชแล้วยังไม่ไหว้ก็มีนะทั้งก็จะมันไหว้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วหัวจิตหัวใจเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ด้วยกันเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไงที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ในครัวเรือนเป็นคำฮอตมากนะฮอตแล้วก็ฮิตฮอตมากเลยนี่ในครัวเรือนโอ้โหออกมาแต่ละคนมากเลยมากเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงบอกฝากเนาะวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักยังต้นเดือนอยู่ตอนนี้ยังต้นเดือนเดือนที่ผ่านมามีอะไรผ่านไปบ้างรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีนะถ้ามีคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็หามาเหมือนกับไม่มีเงินพอใช้เราก็ขนขวายหามาแล้วเวลาจำใจใช้สอยใช้สติบ้างนะใช้สติบ้างวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทั้งกายทั้งใจนะถ้าเป็นไปได้จากผลการกระทำของตัวเองมันมีเหตุมันถึงมีปัจจัยเราสร้างบุญมันเป็นกุศลสร้างกุศลเป็นกุศลถ้าสร้างความชั่วไม่เป็นกุศลแน่นอนเป็นบาปแน่นอนทุกเป็นนี่ก็ทุกนะขอให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้เนาะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายหลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุ